เมื่อครั้งอดีตการนานมาแล้วได้มีมารน้อยอยู่3ตนแอบมาขโมยความสุขของมนุษย์ไปแล้วก็ปรึกษากันว่าจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนดีมารน้อยตนที่1ก็พูดว่าควรจะเอาไปซ่อนที่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกมารน้อยตนที่2ได้ฟังก็พูดแย้งเพื่อนไปว่าเพื่อนเอ๋ยมนุษย์นั้นไม่กลัวความสูงหรอกนะแต่ว่ากลัวหายใจไม่ออกต่างหากสังเกตได้ว่าดำน้ำได้นิดเดียวก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาแล้วเพราะกลัวหายใจไม่ออกแต่บนภูเขาสูงนั้นถึงแม้อากาศจะเบาบางแต่อากาศก็ดีเลยทีเดียวมนุษย์ชอบไปเที่ยวภูเขาเอาไปซ่อนไว้บนภูเขายังไงมนุษย์ก็หาเจอข้าว่าเอาไปซ่อนไว้ใต้บาดาลจะดีกว่ามนุษย์หายใจใต้น้ำไม่ได้คงลงไปเอาไม่ได้อย่างแน่นอนมารน้อยตนที่3ได้ฟังก็แยงเพื่อนไปว่าอย่าเลยเพื่อนเอ๋ยมนุษย์มันเก่งสร้างเครื่องมือหาในทะเลก็ได้ในอากาศก็ได้เดี๋ยวมันก็หาเจอได้อยู่ดีแต่พวกนายเคยสังเกตไหมว่าในตาของมนุษย์นั้นมองไปข้างนอกหูของมนุษย์นั้นก็ชอบฟังเสียงจากข้างนอกชอบไปเที่ยวข้างนอกดังนั้นเราควรแอบเอาไปซ่อนไว้ในใจมันดีกว่ามนุษย์หาไม่เจออย่างแน่นอนเพราะว่ามนุษย์นั้นชอบหาความผิดของคนอื่นไม่ชอบขัดใจตัวเองไม่ชอบดูจิตใจของตัวเองมารน้อยทั้ง3ตนก็เลยมีมติเอกฉันท์ทันทีตั้งแต่นั้นมามารน้อยก็เอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนไว้ในใจของมนุษย์เองมนุษย์ผู้โง่เขลาก็ต่างพยายามออกไปหาความสุขในที่อื่นๆแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยสักทีเพราะออกไปข้างนอกหาความสุขในที่ผิดๆตลอดมาโดยหารู้ไม่ว่าความสุขที่เฝ้าติดตามเฝ้าตามหาอยู่ที่ใจของตัวเองมาตลอดแล้วทำไมต้องออกไปหาความสุขที่อื่นด้วยเพราะยิ่งหามากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งร้อนรุ่มสุดท้ายก็หาไม่พบอยู่ดีความสุขจริงๆแล้วอยู่ในใจของเราเองไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล